กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบพิมพ์ทีดีค่ะเว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่งข้อมูลทั้งหมดนะคะมาที่422-1606มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณธันวานะคะเกิดวันที่5ธันวาคม2507นะคะเวลาเกิด16:55วันเสาร์ถามครอบครัวแล้วก็สุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ปีนี้ประคองให้ดีนะครับคุณธันวาเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีเลยรวมถึงเรื่องของงานด้วยช่วงนี้ก็ถ้าเป็นไปได้นะครับหาโอกาสซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดนะถวายวัดแล้วก็พยายามเว้นวรรคเจอกันให้น้อยหรือถึงจะอยู่บ้านหลังเดียวกันบางคนก็แยกห้องนอนนะแล้วก็หลีกเลี่ยงการปะทะส่วนในแง่ของสุขภาพนะครับด้วยพื้นชะตาพฤหัสก็หมายถึงพวกทางเดินอาหารตับนะครับอาการปวดศีรษะเรื้อรังและกลุ่มหนึ่งจะเป็นพวกช่องปากไมเกรนแล้วก็ทางเดินหายใจครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพันชิตานะคะ20ตุลาคม2520ค่ะเวลาเกิด16:32วันพฤหัสบดีจะมีเงินเข้ามาหรือว่าได้รถในปีนี้หรือเปล่าปีนี้ถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินนะครับก็มีโอกาสที่จะสมหวังนะสีก็แตะพันธุนะครับก็ถ้าทำธุรกรรมไม่ว่าจะเป็นในระบบหรือเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบุรุษเพศหรือสตรีเพศก็มีโอกาสที่จะเอื้อคือการออกรถหรือแม้กระทั่งขยับขยายเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยมีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือสมหวังครับเลขบ้าน236ค่ะ36สุขบางหวานนั่งคานรับเอาเป็นคู่มิตรดาวจันทร์เลข2คือความมีเสน่ห์ SMS ต่อมาค่ะคุณวนุชสรานนะคะเกิดวันที่9สิงหาคม2512เวลาเกิดบ่าย 3:30 ความรักแล้วก็อาชีพที่เหมาะสมค่ะสักครู่ครับอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาต้องขวนขวายหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นพวกของกินสิ่งสวยงามยิ่งถ้ามีการจองมีการเดินทางบ่อยๆจะยิ่งสมรูปเช่นขายอาหารที่มีบริการรับส่งแต่มีเงื่อนไขคือต้องลงไปดูแลกิจการเองนะทำสินค้าเกี่ยวข้องกับพวกแฟชั่นเดี๋ยวต้องมีการเดินทางไปหาของนะครับหรือดูแลสาขาพวกนี้ถ้าทำได้ก็สมรูปนะครับอีกกลุ่มนึงฮะถ้าอยากจะเรียนโหราศาสตร์ผมเชียร์จ้ะSMS ต่อมาค่ะความรักหลังวันเกิดไปแล้วประคองให้ดีจ้ะคุณสรัญญานะคะ23เมษายน2528เวลาเกิดเที่ยงคืน12:00 วันอังคารตอนนี้ออกจากบ้านออกจากโรงงานมาขายของจะดีไหมกรรมะเป็นกาลีออกหรือยังถ้ายังไม่ออกอย่าเพิ่งออกนะแต่ถ้าออกแล้วก็1ปีนี้ถ้ามีโอกาสไปบริจาคเงินเรื่องทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังขอให้ทำและ2สำคัญว่าคุณจะออกมาทำอะไรนะก็ส่งคำถามเข้ามาแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้ายังไม่ออกอย่าเพิ่งออกนะครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะจากคุณสำริด12ตุลาคมนะคะ2502เวลาเกิดประมาณ4ทุ่มก่อนถึงก่อนเที่ยงคืนวันจันทร์อ่ะครับชื่อนี้ดีหรือยังคะมีสระไหมครับสำริดมีสระไม่ดีครับเป็นสุภาพบุรุษสำริดสอเสือมหากาศมอม้างั้นเอาใหม่5432สำริดเดี๋ยวลองสะกดใหม่นะครับสอเสือมหากาศมอม้าแล้วก็ริดทอทงสระอีกรันอ๋อก็สระอีกระโดนอยู่ดีแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่งจะเปลี่ยนจ้ะเคยเปลี่ยนไปใช้ชื่ออื่นถึง2ครั้งด้วยกันคือธนยศและธนพรธนยศลงตัวเลยใช่ไหมครับธนยศก็สอสาราธนยศกระดูกเข้าท่านะนามสกุลอะไรครับแซ่ว่องค่ะว่องมีหอยหีบไหมครับหอยหีบวาวแหวนคำจริงธนยศเนี่ยเข้าท่าและอีกชื่อหนึ่งอะไรนะครับธนพรค่ะพรยังไงครับพอพานรอเรือแต่เขาบอกว่าสองชื่อนี้เนี่ยเอกสารหายบ่อยไม่เกี่ยวคนละเรื่องนะไอ้สำริดนี่แหละยืนยันว่าไม่ดีนะครับส่วนธนยศกับธนพรเนี่ยใช้ได้เดี๋ยวดูก่อนว่าเอกสารหายยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกับว่าชื่อนี้แล้วของหายไม่เกี่ยวนะฉะนั้นชื่อส่วนชื่อส่วนประเด็นปัญหาในแต่ละช่วงอายุช่วงวัยก็ค่อยมาว่ากันนะค่อยพิจารณากันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าชาตินี้จะมีเนื้อคู่ไหมคะนี่กัดฟันเชิญโน้ตบุ๊กมาแชท
ฝรั่งจริงไหมจริงๆครับแบบปีกว่าแล้วบอกว่าเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้ใช้คำว่ากัดฝันเดี๋ยวจะได้ราหูเกาะเรือนคู่แต่กลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยสโคไม่แคบไปเลยก็คนมีตำหนินะอาจจะมีครอบครัวแล้วเลิกรากับคนรักเดิมนะครับหรือตกอยู่ในพุ่มไม้นะแต่ก็จะเตือนหน่อยก็คือด้วยพื้นดวงของคุณเนี่ยเกณฑ์ความรักไม่ค่อยสมบูรณ์นะแต่เอาไปว่าในเรื่องของต่างชาตินี่แหละก็มีโอกาสสมหวังแต่ช่วงย่าง57เนี่ยให้ระมัดระวังฉะนั้นจะได้ไปอยู่เมืองนอกหรือไปทำงานที่ต่างชาติหรือเปล่าอยากไปแถวอเมริกาหรือว่ายุโรปเดี๋ยวนะจ๊ะในแง่ของถิ่นฐานไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะต้องโยกย้ายนะครับอ๋อเดี๋ยวสิเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอ๋อโอเคไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเป็นไปได้ครับอาจจะเป็นคู่ต่างชาติแต่อยู่ในนี้ก็ได้หรือต่างประเทศถ้าไปเป็นช่วงๆฮะอาจจะไม่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ถาวรก่อนจะคิดถึงเรื่องถิ่นฐานขอให้สมหวังเรื่องของความรักก่อนนะอวยพรขอให้โชคดีครับสุดท้ายเลยนะคะบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่โดนชนเนี่ยถ้าไปฟ้องศาลคนที่ขับชนจะรับผิดชอบหรือเปล่าเรื่องของคดีความค่ะก็ถ้าดูเกณฑ์ในดวงนะเกณฑ์คดีความช่วงนี้ก็ไม่ได้เปรียบแต่ผมแนะนำอย่างนี้นะถ้ารู้สึกว่าคุณเสียเปรียบก็อยากจะให้เดินตามกระบวนการนะครับถ้ามันแบบมีความเสียหายร้ายแรงเกิดขึ้นนะแต่ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ขอให้ปล่อยข้ามไปแล้วกันปีนี้นะครับช่วงอายุย่างปัจจุบันนี้ให้คุณทำหาโอกาสบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดนะจ๊ะมาในส่วนของฤกษ์งามยามดีของเดือนพฤษภาคมกันบ้างค่ะพฤษภาคมก็ในช่วงครึ่งเดือนแรกก็ยังมีอีกวันนึงนะวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับประกอบการมงคลได้แต่ว่าอัคคานิโรธเนี่ยตกในเขตปัตตเสมาหลีกเลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถที่เหลือทำได้นะครับบ่ายโมง1นาทีถึงบ่ายโมง30คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับต่อด้วยในช่วงครึ่งหลังเลยนะฮะจะกระจุกตัวอยู่ช่วงปลายเดือนพุธที่27วันนี้มีเงื่อนไขคือไม่ควรออกรถนะที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดบ่าย 4:01 นาทีถึง4:30แต่คนที่เกิดวันเสาร์ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่29ครับวันนี้อัคคนิโรธตกในอิสตรีผู้ประกอบการมงคลควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีที่เหลือดำเนินการได้8:01 นาทีถึง8:30คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยเสาร์ที่30วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขเพราะมีดิถีที่ดีทั้งวันฟูและดิถีเรียงหมอนช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 13:01 นาทีถึง 13:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่31ครับเป็นวันมหาสิทธิโชคแต่อัคคนิโรธตกในเขตปัตตเสมาเหมือนกันฮะหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถช่วงเวลาที่ดีที่สุด 16:01 นาทีถึง 16:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับนี่ก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลของเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะคะและคุณผู้ชมค่ะก็สามารถติดตามชมรายการนะทุกรายการของ Miracle Channel ย้อนหลังได้เข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะส่วนใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวของ Miracle Channel เองก็ตามว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆนะหรือว่าเนื้อหาสาระของรายการนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TVนะคะแล้วก็วันนี้ก่อนจะจากกันไปค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับข้อคิดคติธรรมคนงามงามจิตใจใช่รูปสวยคนรวยรวยน้ำใจใช่เงินหนาคนเก่งเก่งมาได้ด้วยวิชาคนดังดังไม่ว่าอย่าลืมตัวเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ